สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสุพิมไทยโพสเช้าวันเสาร์ที่18เดือนกันยายน2,564ชื่อเรื่องว่าลับแปลยุติธรรมที่ล่าช้านักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามการทุจริตระดับสูงนยปสอรุ่นที่12เชิญนาง เมธินีชโลธรประธานสารดีกาไปบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยในวงสัมมนาที่ปปชสนามบินน้ำเมื่อวันที่17กันยายน2 5 6 4สองประเด็นสําคัญในคําบรรยายสะท้อนปัญหาสองด้านที่บรรจบเป็นปัญหาร่วมรวมเป็นปัญหาเดียวคือปัญหาสังคมขณะนี้ได้ดีและได้ตรงด้านคนทําผิดไม่กลัวกฎหมายและด้านที่ไม่กลัวกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละเป็นเอ เคยเคุยกับผู้ต้องขังหลายรายที่กระทําผิดไปทั้งที่เขารู้ว่าการกระทําของเขาถ้าถูกจับกลุ่มดําเนินคดีอาจถูกจําคุกหรือหนักกว่านั้นแต่คนกลุ่มนี้ยังเลือกกระทําทุจริตประพฤติมิชอบเมื่อสอบถามได้รับคําตอบว่าขณะที่เขาทําไม่คิดว่าจะโดนจับหรือพูดง่ายๆขณะตัดสินใจกระทําเขาคิดว่ามีโอกาสรอดจากการที่เห็นหลายๆคนหลายๆกลุ่มที่ยังสามารถรอดลอยหน้าในสังคมได้เป็นสิ่งกระบวนการยุติธรรมต้องกลับมามองตัวเองว่าในฐานะที่เราเป็นปลายทาง ของการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดเมื่อคนคิดว่าเขาทำความผิดแล้วจะรอดสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมีปัญหาแล้วกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถทำให้เขาเชื่อมั่นหรือทำให้เขาเกรงกลัวว่าเมื่อไหรที่เขาขยับไปทำความผิดเขาจะต้องถูกจับกลุ่มไปดำเนินคดีเมื่อคนคิดว่าเขาคุ้มค่าที่จะเสี่ยงเราเลยได้ยินกันว่าคนทำชั่วจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นเรื่องที่ดีจนกว่าความชั่วนั้นจะให้ผลกระบวนการยุติธรรมจึงต้องสงเคราะห์ให้เขาได้เห็นผลเร็วๆ อีกตอนที่สะท้อนว่าที่เรียกร้องปฏิรูปตำรวจปฏิรูประบบข้าราชการนั้นไม่ได้หมายความว่ากระบวนการยุติธรรมอยู่นอกเหนือคําเรียกร้องนั้นประธานศาลฎีกาสะท้อนมุมนั้นชัดดิฉันคิดว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนปปชปปทอายการศาลร,รวมไปถึงหน่วยงานที่รองรับคนผิดอย่างกรมราชธรรมนั้นจะต้องปรับบทบาทของตอนเองในการทําหน้าที่โดยเน้นให้เห็นความสําคัญ5ประการได้แก่ความถูกต้องเป็นธรรมแม่นยํา รวดเร็วและโปร่งใสตรวจสอบได้เรื่องความรวดเร็วถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมแม้ศาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกส่วนจะพยายามกําหนดมาตรฐานระยะเวลาเพื่อให้มีการพิจารณาคดีที่มีความผิดทางอาญาให้เสร็จในเวลารวดเร็วแต่ด้วยปริมาณหรือเหตุจําเป็นรวมไปถึงสถานการณ์โควิด -19 ขณะนี้ก็ทําให้กระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีอาจมีความล่าช้าไปบ้าง แต่เราจําเป็นต้องเน้นย้ําให้ความสําคัญกับคดีทุจริตเป็นเรื่องแรกๆเรื่องต,ต้นเพราะการกระทําผิดที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานสมมุติว่า4-5ถึงปีจะลงโทษได้จนกระทั่งถึงชั้นคําพิพากษาถึงที่สุดทําให้คนที่ไม่เกรงกลัวแล้วเพราะลืมเรื่องราวนั้นไปแล้วในขณะที่เกิดเรื่องใหม่ๆเรื่องที่อยู่บนหน้าสื่อทุกฉบับทุกช่องเป็นเรื่องที่ดูร้ายแรงแต่กว่าจะผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาลงโทษใช้เวลาน,านานจนคนลืมเรื่องราวลืมความร้ายแรงและความรุนแรง คนจึงขาดความยับยั้งชั่งใจที่จะเกรงกลัวความผิดที่จะได้รับดังนั้นความรวดเร็วฉับพลันในสถานการณ์หรือในคดีบางประเภทมีความจําเป็นและจะส่งผลทําให้แก้ไขปัญหาที่จะเกิดการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกันนั้นได้ด้วยครับประธานสารกีกาพูดเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจชาวบ้านแล้วถอดหัวใจออกมาพูดแทนทุกวันนี้ฆาตกรต่อเนื่องที่ลอยนวลคือกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าฆ่า ทั้งความยุติธรรมค่าทั้งมนุษย์ค่าทั้งสังคมชาติคดีสําคัญในกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องดองเป็น5ปี10ปีเข้าสู่กระบวนการศาลและมีการตัดสินในเวลาอันควรจะเป็นตัวอย่างในทางให้คนที่คิดจะทําอย่างนั้นยับยัง้งชั่งใจได้มากทีเดียวแต่ที่เป็นทุกวันนี้บางคดีคนโกงส,ส,สมบัติโกงจนตายไปแล้วยังไม่ตัดสินก็มีจึงเป็นอย่างที่ท่านประธานศาลดีกาพูดการกระทําผิดที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานสมมุติว่า4-5ถึงปีที่จะลงโทษได้จนกระทั่ง ถึงในชั้นคําพิพากษาถึงที่สุดทําให้คนไม่เกรงกลัวแล้วเพราะลืมเรื่องราวนั้นไปแล้วย่าลืมเวรยาถามถึงเวลาปฏิรูประบบยุติธรรมหรือยังเพราะเลยเวลามานานแล้วด้วยซ้ํากระบวนการยุติธรรมต้องสนองตอบกฎหมายกฎหมายต้องสนองตอบประชาชนประชาชนต้องสนองตอบความเป็นแก่นของสังคมชาติบ้านเมืองสนองตอบที่ว่านี้สนองตอบอะไรสนองตอบตามภาสิตที่ว่ายุติธรรมที่ล่าช้าคือความอายุติธรรมนั่นเอง ทุกวันนี้ชาวบ้านเพ่งเล็งกระบวนการยุติธรรมกันมามามากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เชิงนินทาในที่รับว่ากฎหมายแทนที่จะพิทักษ์คนดีควบคุมคนเลวกลายเป็นควบคุมคนดีเปิดช่องลอดช่องหนีช่องทวงคดีให้กับคนเลวจนเกินเกิดคําพูดที่ขึ้นว่าเป็นคนดีแสนลําบากชีวิตอยู่ยากไม่มีที่ยืนในสังคมเป็นคนร้ายแสนสบายครองถนนครองเมืองแค่เปิดบัญชีเงินก็ไหลมาเทมาเสรีภาพล้นเหลือ จะล่มประเทศล้มสถาบันก็สะดวกสบายในเมื่อกฎหมายอยู่ที่คนใช้พอใจจะอ้างก็อ้างได้หลักฐานยังสาวไปไม่ถึงก็จบทุกวันนี้ไม่ใช่แรปเพลงอลิซาเอลิซาที่ชาวบ้านร้องกันโรมหากแต่เป็นแรปจับแล้วปล่อยปล่อยแล้วจับต่างหากการจับผู้ต้องหาไม่ยากหลักฐานนำสู่การจับนั่นต่างหากที่ยากยิ่งยุคเสรีภาพเสมอภาพพราดอภาพครองเมืองด้วยแล้วไอตัวสิทธิมนุษยชน สายพันธุ์อเมริกันยุโรปนี่แหละร้ายกว่าไวรัสทุกสายพันธุ์ที่ระบาดโลกตำรวจต้นทางยุติธรรมจึงเป็นหนังหน้าไฟเป็นทั้งพระเอกและผู้ร้ายทางใช้กฎหมายที่ชาวบ้านรักละคนแค้นเรื่องล่มชาติล้มสถาบันด้วยปฏิบัติการเจลาจนเมืองของขบวนการสมนิ้วมีแต่คนด่าตำรวจทำไมไม่จับพอจับสิทธิมนุษยชนโลกก็ด่าตำรวจทำร้ายเด็กคุกคามษษสิทธิเสรีภาพนักศึกษาตำรวจกลายเป็นต้นกล้วยเซซายชาวบ้าน ตเตะเสขวาเสรีภาพสามนิ้วจกวักรวรรดิอำนาจตะวันตกเตะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจเขาบ้านนี่ดูตัวอย่างเมื่อวานตำรวจนำหมายสารไปค้นบ้านแกนนำนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่คลองหลวงปทุมธานีรุ้งปนัสยาโพสต์นักศึกษาถูกคุกค,คามทันทีบุกบ้านพร้อมหมายค้นจะยึดคอมยึดโทรศัพท์แต่พวกหนูยังเรียนออนไลน์กันอยู่ทุกคนปลายเดือนมิดตเทอมตำรวจสนใจบ้างไหมคะว่ามันจะเดือดร้อนถึงนักศึกษาอย่างพวกหนูขนาดไหน นัดเพิ่งได้ออกมาเป็นวิ้นยังอยู่ในเรือนจําแล้วยังจะมาค้นบ้านอีกจะคุกคามพวกเรากันไปถึงไหนกันพวกเราก็แค่นักศึกษาที่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่ามันก็เท่านั้นแต่พวกคุณกลั่นแกล้งเราสารพัดจับเข้าคุกไม่รู้กี่รอบแล้วแจ้งข้อหาสารพัดอยากจะให้ประเทศเราย่ําอยู่กับที่กันหรือยังไงชอบมากใช่ไหมการเป็นทาสเป็นฝุ่นนะ่ะและนี่สอดรับทันทีทางด้านอเดลสอน จันทราสุขเช้านี้ได้รับตัวสับจากนักศึกษาว่ามีตำรวจกำลังบุกเข้าค้นที่พักเพื่อยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของรุ้งเบญจาและนิราพรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยอัปเดตตอนนี้กำลังประสานกับทนายศูนย์สิทธ,ธิให้อยู่ครับแล้วถามว่าอโดสรจันทราสุขคือใครก็คือศาสตราจารย์ดออรอดีสรจันทรสุขรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นไหมในถนนในสภาในมหาลัยในสถานทูตในวในหน่วยงานรัฐในองค์กรโลกองค์กรสังคมเชื่อมโยงเป็นใยแมงมุมขยุ่มประเทศล้มสถาบันฉะนั้นเปลี่ยนจากไล่รัฐบาลทหารตำรวจไปร่วมมือกันปิดจอกตีตะกวดดีกว่านี่ครับคุณผู้ชมครับบรรดาคนที่เป็นแฟนคลับของคุณเปรวสีเงินได้อ่านบทความของคุณเปรวสีเงินวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามัน ได้สะท้อนความรู้สึกของคนในสังคมส่วนใหญ่นะครับว่ากําลังรู้สึกแบบนั้นจริงๆคนดีก็ถูกจํากัดพื้นที่แต่คนเลวนั้นเนี่ยกระทําอะไรก็ได้ยึดตรอกยึดถนนนะครับแล้วก็กระทําย่ายีต่อบ้านต่อเมืองแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมต่างๆนั้นเนี่ยล่าช้าก็เลยทําให้คนพวกนี้ได้ใจไม่กลัวแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งที่เห็นจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยก็เล่นกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร นะครับคิดเหมือนกับคุณเปลวสีเงินไหมคิดเหมือนพวกเราหรือไม่นะครับว่าสังคมมันจะอยู่ได้กระบวนการยุติธรรมนั้นมันต้องเร็วนะครับจัดการกับพวกที่ล่มชาิล้มสถาบันให้ราบคาบหน่อยได้หรือยัง